สาธารณสุขร่วมกันที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการระงับยับยั้งกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีการคุ้มข้างหรืออาละวาดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าที่ตำรวจมีกำลังบางส่วนไม่เพียงพอนะครับเรามีความจำเป็นจะต้องอาศัยบูรณาการจากฝ่ายปกครองแล้วก็พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนนะครับในการที่จะฝึกยุทธวิธีในเรื่องการใช้ไม้งามนะครับประกอบกับตำรวจนะครับเพื่อขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับระหว่างที่มีเหตุเกิดเนี่ยทีมระดับตำบลเนี่ยสามารถที่จะไปเจรจาหน่วงรั้งแล้วก็ใช้ยุทธวิธีไม้งามนะครับในการระงับยับยั้งในส่วนนี้ครับพบบุคคลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันมีค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถที่จะบูรณาการทีมร่วมกันได้วันนี้เราเลยต้องมีการฝึกยุทธวิธีมีการประเมินบุคคลที่คุ้มข้างว่าสภาพอาการนะครับต้องใช้หลักยุทธวิธีอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของบุคคลที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะครับทั้งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจด้วย